ามาตั้งแต่ปีแรกครับจนเมื่อปีที่แล้วเราไม่ได้มาปีนึงเพราะว่าเราติดแฟนมีตที่ต่างประเทศครับใช่ครับปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงก็ดีใจมากๆครับดีใจที่ได้มาร่วมงาน M-Choice ทุกๆปีเลยครับใช่ครับก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ติดงานอะไรอ่ะเราก็จะมาทุกปีครับเพราะว่าเราอยากมาอยู่แล้วด้วยมีอะไรจะอวยพรให้มินไหมโอเคสำหรับมินแมกกาซีนปีนี้ครบรอบ4ปีนะครับก็ดีใจมากๆนะครับที่อยู่คู่กับเราไปนานๆแบบนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเลยครับผมครับก็ใช่ครับครับก็ยินดีกับมินเมกาซีนนะครับแล้วก็เอ็มชอยด้วยนะครับก็ขออย่างที่แบบมินบอกเลยก็ขอให้อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโอกาสเราก็อยากไปถ่ายมินบ่อยๆใช่อันนี้สำคัญเลยถ่ายงานกันอย่างนี้เลยเหรอเอาอย่างนี้แหละทำไมไม่ถามแฟนคลับวันนี้เป็นยังไงบ้างโอเคขออฟมาในลุคของจิวังชีครับก็เป็นแบบหนาวๆหน่อยลูกเชื่อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้มาแบบจัดเต็มครับต่างๆครับวันนี้ก็มาของหลุยครับวันนี้ก็จะเป็นฟีลแบบติดแบบลายปีนมีฟีลแบบเกงขาม้าแบบคาวบอยคาวบอยแล้ววันนี้พกน้องมาด้วยการเดินแบบเนี่ยจะมีแค่ชุดใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยมีพร็อพด้วยมันก็เลยทำให้เราดูเต็มขึ้นหรือยังก็ได้ครับเอาถือแบบไหนเอาถือแบบไหนอะไรเมื่อกี้ตอนลงมาถือแบบนี้ไม่ติดแนวสบายสบายสบายถ้าพี่ถามลูกซีรีส์หน่อยเป็นยังไงบ้างจะต้องบอกแล้วว่าคนรู้แล้วว่าเราชอบพี่เขาทำไมเราถึงไม่บอกแบบเป็นทางการออฟฟิเชียลก็มันอยู่ในออฟฟิศเราก็ไม่กล้าแบบว่าให้คนรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เริ่มมีคนรู้แล้วเพราะใกล้จบแล้วงานมากมันก็จบแล้วเริ่มมีคนรู้แล้วเป็นไงบ้างกระแสงานที่เรื่อยๆจริงๆผมดีใจมากๆเลยนะครับที่บุคคลภายนอกเนี่ยดูเยอะมากไม่ใช่แบบว่าแค่แฟนคลับอย่างเดียวคนที่มีประสบการณ์ร่วมเหมือนเราเช่นการทำงานการเป็นพี่ร่วมงานหรือว่าการทำงานอะไรแบบนี้ว่าหลายๆคนดูน่าจะอินได้ง่ายครับก็เลยดีใจที่ทุกคนชื่นชอบในซีรีส์เรื่องนี้มากๆครับรู้สึกดีใจแล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าซีรีส์ที่เราตั้งใจทำเรื่องนี้มันแบบว่าคนแบบชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยที่จริงอ่ะอยากให้คนบอกต่อเยอะๆด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยเพิ่งมาดูแบบว่าแบบเป็นแบบตัดเล็กๆสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่ออยากให้ทุกคนแบบว่าดูตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่สนับสนุนพวกเราครับในเทรนด์นี้ครับเมื่อไหร่คนบอกว่าดูแล้วอาจจะไปใช้ในชีวิตจริงได้ใช่ทุกวันที่เราเป็นพี่ฝึกงานน้องฝึกงานงแนะนำให้ทุกคนใช้ในชีวิตจริงก็สำหรับพี่ฝึกงานแล้วกันครับผมว่าประสบการณ์หลายๆคนน่าจะเจอน้องๆฝึกงานหลากหลายรูปแบบครับพี่เจเนี่ยก็คือตัวอย่างในการฝึกน้องในความที่แบบไม่มีความใจดีอยากให้น้องมีประสบการณ์ที่ดีมีอาชีพที่ดีมีความสามารถที่ดีก็เลยต้องสอนมาแบบนั้นครับแต่พี่ฝึกงานสามารถรับความฝึกงานได้ไหมผมว่ามันมีอยู่แล้วแล้วพี่การจะทำยังไงบ้างถ้าเด็กฝึกงานดูต้องไปก็อันจริงเราต้องไปเจอคนที่แบบว่าเราก็ไม่รู้ว่ามีหลายแบบอะไรเงี้ยครับไม่อยากให้ทุกคนสู้ๆครับกันว่าพี่ฝึกงานเนี่ยเขาต้องหวังดีอยู่แล้วเพราะเขาก็อยากให้งานเนี่ยออกมาดีใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนสู้ๆแล้วกันครับพี่เราจะฝึกงานอยู่เหลือกี่ EP นะเหลืออีก1หรือ2 EP ครับ2 EP ครับ2 EP ครับพี่ถามเรื่องที่ติดอยู่ในห้องเหตุการณ์มีว่าเราไปแฟนมีตเราก็อาบน้ำเสร็จแล้วกำลังจะเอาขนมออกไปกินกับพี่ห้องข้างๆด้วยความแบบได้ยินดีมากเปิดประตูไปปึ๊บเปิดไม่ได้เราก็ไม่ได้ล็อกด้วยสรุปแล้วมันมีเหมือนเป็นแบบเหล็กอะไรสักอย่างมันติดมันทำให้แบบใช่มันทำให้แบบเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกเปิดมา20ปีเนี่ยไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เลยแล้วตอนนั้นมันใจแป้วยังไงว่าจะออกยังไงอยู่ว่าจะดีก็โทรบอกว่าออกไม่ได้ทำไงดีแต่ตอนเช้าอ่ะกันไปไหว้พระมาหรือว่าเขากำลังจะแบบว่าเตือนว่าอย่าออกไปหรือเปล่าพระท่านเตือนว่าอย่าออกไปเพราะอะไรอ่ะเขาออกไปจะเจอพวกเราเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอยู่ในที่ดีๆของท่านดีอยู่แล้วหรือเปล่าในฝ่ายที่เราไปอยู่ยังไงบ้างได้รับโทรศัพท์ไหมยังไงเขาถ่ายแต่วิดีโอเขาไม่เป็นผู้ถ่ายเขาเก็บภาพใช่ผมก็บอกพี่คนที่พาเราไปครับว่าการติดอยู่ในห้องนะทำยังไงดีหลังจากที่ผมบอกเขาผมก็ตั้งข้อ
้องอย่างเดียวเลยครับรอว่าเขาจะออกมายังไงคนแรกขึ้นมาชาติคนแรกขึ้นมาถือสว่านแกนไม่ออกคนที่สองขึ้นมาถือแฉลงจึ๊กใช่จึ๊กแล้วเขาบอกว่าให้กันอ่ะอยู่ห่างๆประตูเพราะเดี๋ยวเขาจะถีบจะอะไรอย่างเงี้ยนางเอกมากเลยนะก็ไม่รู้บนเตียงทำอะไรก็อยู่ใกล้ประตูสุดใกล้ไหนหนาวก็ไปนั่งเล่นแบบวิดีโอคอลอยู่ข้างหน้าเอาหรอที่ถามว่าทำไมมันต้องใช้แฉลงต้องใช้สว่านขนาดนั้นเพราะว่าไอตัวที่ต้องติดทำเป็นเหล็กแล้วมันอยู่ด้านในครับแฉลงขนาดกว้างมันก็ผมก็อันนี้เข้าไปแล้วก็ไปยึดปุ๊บแล้วก็งัดสีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามันแบบว่าหลุดออกแสดงว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กที่จะเอาการ์ดข้างนอกแอบเข้าไปได้ผมพยายามกระแทกแล้วตัวหล่อในหนังอะได้ชีวิตจริงมึงอย่าหวังอย่างแบบนั้นก็แบบเป็นไปได้ยากเลยแล้วเจ็บใช้เวลานานมากกว่าการจะออกสักพักหนึ่งอะ20นาทีเหมือนการซ้อมตำนานเพราะว่าเจนนี่ก็ไม่ติดนิ้วเราก็มาเต็มมือเอาหน่อยแต่นิ้วน่ากลัวกว่าแข็งมากดีด้วยส่วนน้องด้วยลูกกันก็